ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์นะคะที่หลังจากช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยลงรูปกับแฟนสาวจันจิไปครั้งแรกเลยซึ่งคบกันมา8ปีแล้วด้วยนะคะเขาก็เลยบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นคนข้างรักขนาดนั้นรักลงตัวกับแฟนสาวจันจิรามา8ปีแล้วนะคะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์ก็เลยลงรูปแฟนสาวที่ถือช่อดอกกุหลาบที่เขามอบให้หนุ่มโอ้ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่อยากลงเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้เลยโดยได้เลือกรูปส่งไปให้จันจิดูก่อนนะคะแต่ว่าจันจิเนี่ยดันตอบช้าก็เลยลงรูปที่ชอบไปเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นอาการเซอร์ไพรส์แล้วก็ปลื้มสุดๆของแฟนสาวส่วนคลิปสุดหวานที่สาวจันจิเนี่ยจับมือหนุ่มโอ้ไปร้องเพลงในช่วงปาร์ตี้งานแต่งของเจษณัฐพงศ์นะคะหนุ่มโอ้ก็บอกว่าเป็นความสนุกสนานในงานค่ะมีเขินนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากที่มีคลิปหลุดออกมาก็บอกเขาว่าแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยใจร้อนเรารีบใช่ก็ต้องลงไว้นิดนึงเพราะเราลงทุนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ปิดนะครับพี่ก็เขินๆไม่มีอะไรครับไม่ได้คิดอะไรมากเราก็อยากลงอยู่แล้วครับก็นานๆเราไม่เคยได้ลงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงงานอยู่แล้วครับเพราะเราก็รู้จักกันคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะว่าเราอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรใคร